วันนี้เวลา 10.07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริลักษณ์โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีมูลนิธิท่งเสียเสี่ยงตึงตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลเปิดรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2518 ในอาคารหลังเก่าใช้ชื่อว่าคลินิกท่งเสียเสี่ยงตึงต่อมามีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงจึงได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นจากเงินทุนของมูลนิธิร่วมกับเงินบริจาคเริ่มสร้างในปี 2551 แล้วเสร็จในปี 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารว่าสิริรักษ์ซึ่งหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งการรักษาอันเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสธประดับที่ป้ายชื่ออาคารเป็นอาคารสูง7ชั้นขนาด56เตียงให้บริการอย่างครบวงจรทั้งระบบบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อให้บริการทั้งทางด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ใช้แรงงานนักบวชและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่แสวงหาผลกำไรเป็นทางเลือกให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเท่าเทียมรวมทั้งยังช่วยลดการแออัดและภาระงานของหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่งโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่หน่วยไตเทียมเปิดบริการตั้งแต่ปี 2544 จากเดิมมีเตียงฟอกไตเพียง2เตียงปัจจุบันขยายเป็น 29 เตียงพร้อมกันนี้ทรงพระอักษรจีนท่งเสียอีย่วนแปลว่าโรงพยาบาลท่งเสียเวลา 12.04 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคีทรงวางพวงมาลัยสักการะหลวงปู่ใต้ฮงโจซือหลวงปู่ใต้ฮงโจซือเดิมชื่อนายเอ็กแซลิมเกิดในรัชสมัยราชวงศ์2เคยรับราชการเป็นนายอำเภอเมืองเศร้าซิงมณฑลเจ้อเจียงต่อมาเบื่อหน่ายชีวิตจึงลาออกไปบวชเป็นพระได้ฉายาว่าใต้ฮงออกธุดงค์โปรดสัตว์เห็นถึงความทุกข์ยากของชาวบ้านจึงช่วยเก็บศพทำพิธีสวดและฝังศพต่อมาย้ายไปจำวัดแถวริมแม่น้ำที่ทั้งลึกและกว้างหลวงปู่มีความเห็นจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเป็นเวลา5ปีจึงได้มรณภาพจากนั้นชาวบ้านช่วยกันสร้างต่อจนเสร็จเล่ากันว่าขณะที่สร้างสะพานน้ำในแม่น้ำไม่ขึ้นไม่ลงติดต่อกันเป็นเวลา7วันสร้างความอัศจรรย์ใจชาวบ้านจึงสร้างศาลเจ้าไว้สักการะบูชาใช้ชื่อว่าป่อเต็กแปลว่าคุณานุสรณ์และขนานนามหลวงปู่ว่าใต้ฮงโจซือแปลว่าบุพาจารย์ใต้ฮงระหว่างปลายราชวงศ์เหมิงกับต้นราชวงศ์เชงเกิดโรคระบาดชาวบ้านล้มตายเป็นจำนวนมากหลวงปู่มาเข้าฝันให้เก็บศพไร้ญาติแจกยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ชาวบ้านจึงเกิดความศรัทธาก่อตั้งมูลนิธิจำนวนมากเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงปู่ใต้ฮงโจซือสำหรับหลวงปู่ใต้ฮงโจซือที่ประดิษฐานภายในมูลนิธิแห่งนี้สร้างขึ้นมาปี 2499 เป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และมาเลเซียส่วนใหญ่มาสักการะขอพรเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานและขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย